ดจะพาไปทานขนมนะคะชื่อดังของเมืองนี้นะคะจากคราวที่แล้วเนี่ยปัดพาเที่ยวชมเมืองแบบคร่าวๆนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะไปแบบเป็ดสไปซ์นะคะไปทานขนมแบบจะจงเลยนะคะแต่ว่านะคะไม่ได้อยู่ในสถานีคามาตะนะคะเราจะต้องเปลี่ยนรถไฟจากสถานีคามาตะไปสายโตคิวเดนเซสึนะคะขึ้นรถไฟสายอิเคกามินะคะไปลงที่สถานีอิเคกามินะคะเดี๋ยวตามปัดขึ้นรถไฟไปกันเลยค่ะพี่ออกมาจากสถานีอิเคกามินะคะเราก็จะเจอเลยค่ะด้านซ้ายมือของเรานะคะชื่อร้านอาซาโนยะนะคะเป็นร้านขายขนมคุซุมุจินะคะชื่อดังนะคะของที่นี่นะคะของโอตานะคะมีมาตั้งแต่สมัยเอโดก็คือประมาณ260ปีที่แล้วนะคะเป็นไงคะประวัติศาสตร์ยาวนานนะคะรับรองอร่อยมากนะคะถูกใจคนไทยด้วยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะพาไปทานกันนะคะตามปัดมาเลยค่ะโอเคค่ะเมื่อเรามาถึงนะคะร้านขนมแล้วนะคะปัดก็เข้ามาข้างในและมาสั่งนะคะเมนูขึ้นชื่อของที่นี่ถือว่าเป็นต้นตำรับนะคะของที่นี่ก็ว่าได้นะคะชื่อขนมคุซุโมจินะคะทำจากแป้งข้าวญี่ปุ่นชนิดหนึ่งนะคะให้มีความชื้นพอประมาณแล้วมาบดเป็นแป้งนะคะจากนั้นนะคะก็โรยด้วยถั่วลิสงบดนะคะละเอียดมากนะคะแล้วก็ราดด้วยน้ำตาลอ้อยเชื่อมนะคะเป็นน้ำเชื่อมที่ทำจากน้ำตาลอ้อยนะคะเดี๋ยวปัดลองทานเลยนะคะอร่อยมากคอนเฟิร์มค่ะกลิ่นก็หอมชื่นใจอร่อยมากค่ะ